ทางด้านของนายพยบูลนะคะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาสยบข่าวพักพลังประชารัฐแตกค่ะบอกว่าสมาชิกยังคงมั่นคงแล้วก็เป็นปึกแผ่นนะคะยืนยันว่าไร้กลุ่มกวนบิ๊กป้อมก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพักมั่นใจจะเติบโตเป็นพักการเมืองแถวหน้าด้วยค่ะ นายไพบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังร่วมประชุมใหญ่สามัญพักพลังประชารัฐในการประชุมวันนี้สมาชิกพักเข้าร่วมประชุมครบจามจำนวนที่กฎหมายกำหนดค่ะ ซึ่งพักในตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกจำนวน6 9 7 0รายโดยการประชุมวันนี้เป็นไปด้วยดีเรียบร้อยสมบูรณ์พักยึดอุดมการณ์ที่หัวหน้าพักประกาศในที่ประชุมว่าเป็นอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมทันสมัยภายใต้สโลแกนปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสผู้สื่อข่าวถามถึงความเป็นเอกภาพและความสามัคคีภายในพักค่ะหลังมีกระแสข,ข่าวว่ามีกลุ่มกวนนะและก็อาจจะทําให้พักแตกนายไพลวนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้พลังประชารัฐ เป็นช่วงที่เข้มแข็งที่สุดหัวหน้าพักเป็นศูนย์รวมจิตใจของสอสและสมาชิกเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนี้กระแสข่าวรายชื่อรัฐมนตรีที่ออกมาก็เป็นเพียงกระแสข่าวย้ำว่าพักมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมั่นใจว่าพักจะเติบโตเป็นพักแถวหน้าอย่างแน่นอนค่ะ